สวัสดีครับพบกับผมนัทนะครับสำหรับท่านที่ใช้อุปกรณ์ของ Samsung ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับที่รองรับการใช้งานคู่กับ S Pen นะครับอย่างตัวนี้เป็น Samsung ตระกูล Galaxy Tab S นะครับตัวนี้คือ Tab S 8 Ultra ก็จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากๆนะครับอย่าง Samsung ตระกูล Galaxy Note นะครับ S 21 Ultra S 22 Ultra แล้วก็ล่าสุดนะครับ S 23 Ultra เหล่านี้นะครับสามารถใช้คู่กับ S Pen ได้นะครับคราวนี้เวลาเราใช้งานนะครับก็จะมีกรณีที่เราเปิดดูข้อมูลที่มีลักษณะการแสดงผลหลายๆหน้าต่อเนื่องกันอย่างเช่นผมเข้าไปที่ Google Search นะครับผมเสิร์ชคำว่า ChatGPT นะครับจะเห็นนะครับว่าข้อมูลที่แสดงผลมาบนหน้าจอนะครับจะมีหลายๆหน้าต่อเนื่องกันนะครับผมสามารถที่จะสกอร์ดาวลงมาเรื่อยๆได้นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เราต้องการจะแคปเจอร์ข้อมูลเหล่านี้นะครับที่แสดงผลหลายๆหน้านะครับให้เป็นรูปภาพรูปเดียวนะครับวิธีการทำอย่างไรไม่ยากเลยนะครับให้ไปที่รูปปากกาตรงนี้นะครับจะมีคำว่า Air Command เอา S Pen ไป Hover Up จะขึ้นว่า Air Command อย่างนี้นะครับเราเข้าไปเลือกจะแล้วเลือกคำว่า Screen Right นะครับดูนะครับพอเลือกแล้วนะครับเขาจะแคปเจอร์หน้าจอหน้าแรกก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราสังเกตนะครับจะมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับพอเราเอา S Pen ไป Hover Up จะขึ้นคำว่า Score Capture นะครับให้เข้าไปเลือกพอเลือกแล้วนะครับหน้าจอจะเลื่อนลงมาอัตโนมัตินะครับเราก็แคปเจอร์ไปเรื่อยๆนะครับสกอร์แคปเจอร์สกอร์แคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าที่เราพอใจนะครับพอใจแล้วเราก็กดดันครับเห็นนะครับว่าเขาแคปเจอร์ข้อมูลต่อเนื่องมาจากบนลงล่างนะครับหลายๆหน้าเราก็ครอปเอาเฉพาะส่วนเราต้องการนะครับแบบนี้นะครับเผอิญผมวางหน้าจอในแนวแลนด์สเคปนะครับมันก็เลยแคปเจอร์ด้านข้างไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเลือกเซฟตรงนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเซฟแล้วข้อมูลไปอยู่ที่ไหนนะครับไปที่โฟโต้แกลเลอรี่ตรงนี้นะครับจะไปอยู่ในอัลบั้มนะครับที่ชื่อว่าสกรีนช็อตนะครับดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับนะครับนี่คือหน้าที่ผมแคปเจอร์เมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะซูมดูข้อมูลได้แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะแชร์ให้กับคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือแชร์ผ่านโซเชียลนะครับเน็ตเวิร์กเราสามารถทำได้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแคปเจอร์หน้าจอหลายๆหน้าให้เป็นหน้าเดียวนะครับไม่ยากเลยนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับหากมีคอมเมนต์มีคำถามสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe Channel Gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ